ทุกปีผู้อพยพชาวไทยประมาณ8,000คนย้ายไปสหรัฐอเมริกาเพื่อค้นหาชีวิตที่ดีขึ้นผลสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐปี2020เผยให้เห็นคนไทยจำนวน3319คนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ผู้อพยพชาวไทยต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการเช่นปัญหาทางวัฒนธรรมการปรับตัวให้เข้ากับภาษาประเพณีและวิถีชีวิตใหม่อาจเป็นเรื่องยากซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวความเหงาและการขาดวัฒนธรรม วงจรการเข้าเมืองการดำเนินการตามขั้นตอนวีซ่าที่ซับซ้อนความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นและความเป็นไปได้ที่จะแยกครอบครัวอาจทำให้เกิดความเครียดและความไม่แน่นอน International Immigration Boutique สามารถช่วยเหลือคุณในกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองก่อนเข้ามาสหรัฐอเมริกาหรือในขณะที่คุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาดังนั้นคุณจะได้กังวลน้อยลงเมื่อตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิต International Immigration Boutique มุ่งเน้นที่การช่วยเหลือคุณในการเดินทางตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะเราจะช่วยคุณในเรื่องวีซ่านักเรียนคำร้องของครอบครัวการลงทุนการสนับสนุนการทำงานกินการเปลี่ยนแปลงสถานะและตัวเลือกอื่นๆอีกมากมายหากต้องการการนำเสนอเรื่องการย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยฟรีโปรดติดต่อเราวันนี้พร้อมแจ้งรายละเอียดของคุณเมื่อคุณต้องการบริการตรวจคนเข้าเมือง โทรหาเราหรือส่งอ e ีเมลถึงเราวันนี้ที่ลิงก์ด้านล่างภารกิจของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าการเดินทางเข้าเมืองของคุณตรงกับความต้องการของคุณโทรและส่งอ e ีเมลถึงเราวันนี้ค่ะ